รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะได้มีการเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าเพิ่งปลูกกัญชาหลังมีข้อถกเถียงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับปปส.จึงอยากให้รอพรบ.กัญชงกัญชานะคะได้รับความเห็นชอบจากสภาและประกาศใช้ก่อนค่ะหลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.มีมติเห็นชอบร่างประกาศระบุชื่อยาเสพติดประเภท5ประกอบด้วยพืชฝิ่นเห็ดขี้ควายซึ่งเป็นสารที่ให้โทษกับผู้เสพจึงมีผลบังคับใช้เลยส่วนสารสกัดของกัญชาที่มีสาร THC 0.2% เนื่องจากมีข้อที่จะต้องออกข้อกำหนดการควบคุมเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะนำมาใช้ทางการแพทย์การศึกษาวิจัยและอุตสาหกรรมสุขภาพไม่ใช่เอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเพื่อให้ออกทางจิตประสาทและวันนี้ได้มีการนำเสนอร่างพรบ.กัญชากัญชงเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลได้มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ว่ามีกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งซึ่งเรื่องการออกประกาศจึงเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากปปส.ซึ่งร่างเดิมที่ส่งมาจากกระทรวงสาธารณสุขมายังปปส.บางหน่วยงานมองว่ายังไม่สอดคล้องหรือขัดกับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชิกใน3ฉบับคืออนุสัญญาปีคริสตศักราช1961คริสตศักราช1971และคริสตศักราช1988แม้จะใช้มานานถึง60ปีแต่เอาจริงเอาจังกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทโดยในอนุสัญญาระบุว่าประเทศที่เป็นสมาชิกจะไปสนับสนุนส่งเสริมการใช้กัญชาโดยไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ยกเว้นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านการแพทย์แสดงว่ามีทางแก้บางประเทศมีการแก้ไขตรงนี้ได้แต่ปัญหาที่ร่างกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขเสนอมามีส่วนหนึ่งอันที่ตีความได้ว่าแม้จะเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การสาธารณสุขแต่อาจจะตรวจสอบควบคุมยากเช่นถ้ามีกัญชาไม่เกิน 0.2 ตามมาตรการวัดของสารเสพติดให้มีได้แต่หากเกิดปัญหาคนนั่งเสพกัญชาต่ำกว่า 0.2 ก็ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบตำรวจจะต้องดำเนินการอย่างไรหากไม่จับกุมก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157จึงเป็นเรื่องมาตรการการบังคับดังนั้นจึงพบกันครึ่งทางว่าโดยกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังเสนอร่างพรบ.กัญชากัญชงเพื่อให้มีรายละเอียดการควบคุมการใช้อย่างรัดกุมไอ้กฎหมายกัญชาเนี่ยมันออกซึ่งพรรคภูมิใจไทยและพรรคอื่นกำลังจะเสนอในวันสองวันนี้ถ้าอย่างนั้นก็พอไปได้ซึ่งเราก็จะสามารถไปอธิบายกับสหประชาชาติได้เพราะฉะนั้นก็ในความหมายก็คือระหว่างที่กฎหมายนี้ยังไม่ออกมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังยังไม่ใช่เป็นเรื่องฟรีหรืออิสระตรงนี้ให้รอกฎหมายซึ่งนายวิษณุเตือนประชาชนให้รอร่างพรบ.ดังกล่าวแล้วเสร็จก่อนต้องทำกฎหมายก่อนอย่าเพิ่งปลูกขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเพื่อการค้าพาณิชย์หรือการเสพเพื่อนันทนาการซึ่งหากปลูกไปแล้วก็ต้องถูกจับกุมส่วนสภาจะล่มและต้องยืดเวลาหรือไม่ก็จะต้องดูกันอีกทีแต่ในชั้นนี้จำเป็นที่จะต้องแสดงเจตนารมณ์ของคนไทยต่อสหประชาชาติ